ยอดคงค้างหนี้สาธารณะจะทะลุ12ล้านล้านบาทหนี้ของรัฐบาลเป็นเช่นไรหนี้ของประชาชนก็เป็นเช่นนั้นนี่คือสัญญาณอันตรายที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตการทำตามกฎหมายอย่างครบถ้วนก็สามารถนำไปสู่วิกฤตและหายนะประเทศเราได้ติดกับดักการจัดทำงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือรายการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถานะทางการเงินการคลังของรัฐในปัจจุบันและในอนาคตอย่างแท้จริงนายวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการขอชี้แจงเหตุผลที่ผมเสนอตัดลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายในมาตรา4เป็นจำนวนเงิน 187,700 ล้านบาทและผมได้สงวนความเห็นเพื่อนำอภิปรายในที่ประชุมให้ทราบเหตุผลและข้อที่จริงก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้ลงมติให้ความเห็นชอบในมาตรา4ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2568ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายโดยรวมทั้งหมดเอาไว้3,752,700 ล้านบาทถามว่ามีปัญหาตรงไหนทำไมผมถึงเสนอขอให้ปรับลดเป็นจำนวนเงิน 187,700 ล้านบาททำให้เหลือยอดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพียงแค่ 3,565,000 ล้านบาทขออนุญาตที่ประชุมอภิปรายขยายความดังนี้ครับท่านประธานครับในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีโดยสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราสามารถแยกรายการดูความเหมาะสมได้เป็น2แบบแบบแรกเป็นการดูงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ว่ามีแหล่งที่มาของรายจ่ายนั้นจากไหนแบบที่สองเป็นการดูรายจ่ายงบประมาณดังกล่าวว่าจัดสรรแบ่งปันกันอย่างไรงบประมาณรายจ่ายปี2568ได้ตั้งวงเงินเอาไว้ 3,752,700 ล้านบาทโดยมีที่มาจาก2ทางด้วยกัน 1. มาจากรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้2,887,700 ล้านบาทแหล่งที่2มาจากการกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน 865,000 ล้านบาทที่เราทราบกันดีว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล นั่นเองพูดให้เข้าใจง่ายๆแบบชาวบ้านก็คือเงินกู้ไม่พอเลยต้องใช้เงินกู้มาเติมตรงนี้ผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกรัฐบาลจัดงบประมาณขาดดุลแล้วก็กู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนทำให้ภาระหนี้สินในรูปของหนี้สาธารณะพอกพูนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาการทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ที่ห่วงใยฐานะการเงินการคลังของประเทศในอนาคตเป็นอันมากหนึ่งในนั้นคือผม
ท่านประธานครับการขาดดุลงบประมาณเรื้อรังดังกล่าวทำให้หนี้สาธารณะที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วณสิ้นเดือนมิถุนายนปี2567รัฐบาลมียอดหนี้สาธารณะคงค้างรวมกันทั้งสิ้นมากถึง 11.54 ล้านล้านบาทและเพิ่มเติมด้วยการกู้การขาดดุลงบประมาณทั้งในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567และงบประมาณรายจ่ายปี2568อีก 865,000 ล้านบาทนั่นเท่ากับว่ายอดคงค้างหนี้สาธารณะจะทะลุ12ล้านล้านบาทและอาจจะสูงถึง13ล้านล้านบาทภายในสิ้นปี2568สำหรับคำถามที่ว่ายอดหนี้สาธารณะที่ว่านี้มากไปหรือน้อยไปผมจะยังไม่พูดในตอนนี้แต่นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าในอนาคต3ปี5ปีข้างหน้าถ้าหากการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังยังดำเนินไปพร้อมกับการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลทุกปีไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะต้องมีปัญหาทางด้านการเงินการคลังภาครัฐหนักหนาสาหัสอย่างแน่นอนผมอยากให้เรามาดูอีกจุดหนึ่งมาดูในแง่ว่ารายจ่ายของงบประมาณที่เราจัดสรรในปี2568เนี่ยมีการจัดสรรปันส่วนไปเช่นไรผมขอแยกเป็น3ก้อนเพื่อความเข้าใจง่ายๆก้อนแรกเป็นรายจ่ายประจำ 2,704,574 ล้านบาทรายจ่ายลงทุน 98,224 ล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนเงินต้น 151,100 ล้านบาทสิ่งที่เราเห็นชัดเจนตลอดต่อเนื่องในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็คือรายจ่ายประจำมิได้ลดลงตรงกันข้ามกลับเพิ่มขึ้นโดยตลอดทำให้เรามาถึงจุดอันตรายอันตรายตรงไหนครับขณะนี้รายจ่ายที่ยากจะจัดทอนรายขอประทานโทษครับรายจ่ายที่ยากจะตัดทอนหมายความว่าในการทำงบประมาณต่อไปจะมีรายจ่ายประเภทหนึ่งที่ไม่มีทางตัดทอนได้เลยซึ่งรวมกันแล้วขณะนี้คิดเป็นร้อยละ67สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี66และผมมั่นใจว่าอัตราส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณปี2567ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดและปี2568ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้สรุปสั้นๆก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐบาลที่จะดำเนินการผ่านงบประมาณรายจ่ายล้วนเป็นเงินกู้ที่มีภาระจะต้องหาเงินต้นและดอกเบี้ยมาชำระคืนในอนาคตทั้งหมดหนี้ของรัฐบาลเป็นเช่นไรหนี้ของประชาชนก็เป็นเช่นนั้นใครที่พอจะเข้าใจเรื่องการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีที่ผ่านมาและในอนาคตย่อมรู้ดีว่านี่คือสัญญาณอันตรายที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตซึ่งส่งเสียงดังมากขึ้นและมีความถี่มากขึ้นทุกขณะแม้ว่าการทำงบประมาณประจำปี2568และรวมถึงการทำงบประมาณที่ผ่านมาและในอนาคตที่จะทำต่อไปจะจัดทำขึ้นตามกฎหมายทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนปฏิรูปประเทศ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพระราชบัญญัติเงินคงคลังรวมทั้งประกาศและระเบียบต่างๆที่ออกมาแต่ผมต้องบอกก่อนว่าการทำถูกกฎหมายหรือการทำตามกฎหมายอย่างครบถ้วนนั้นที่เราชอบพูดกันว่าอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดมิได้หมายความว่าจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดตรงกันข้ามการทำตามกฎหมายอย่างครบถ้วนก็สามารถนำไปสู่วิกฤตและหายนะได้เช่นกันถ้าหากกระทำอย่างไม่ระมัดระวังแล้วก็รอบคอบสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้ผมคงไม่มีเวลาอภิปรายขยายความด้วยข้อจำกัดของที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานครับเท่าที่ผมติดตามการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10ปีผมอยากจะบอกว่าบัดนี้ประเทศเราได้ติดกับดักการจัดทำงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ภาระทางการคลัง Fiscal Liability เพิ่มขึ้นทุกปีถ้าหากดูการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามลำดับก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตข้างต้นสำหรับในงบประมาณรายจ่ายปี2568มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐสูงถึง 410,253 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นการชำระคืนเงินต้นเพียงแค่ 150,000 ล้านบาทเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 260,000 ล้านบาททั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงการชำระคืนหนี้ให้กับสถาบันการเงินของรัฐที่ออกเงินแทนรัฐบาลไปก่อนซึ่งเป็นรายการนอกงบประมาณซึ่งมียอดคงค้างอีกไม่น้อยกว่า1ล้านล้านบาทตัวเลขที่เราทราบแน่นอนสำหรับยอดค้างชำระในขณะนี้ 1,4392 ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อสิ้นสุดงบประมาณปี2566เมื่อวันที่30กันยายน2566แต่ในขณะนี้เราไม่ทราบยอดคงค้างดังกล่าวว่ามีเป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะทางรัฐบาลไม่เคยเปิดเผยข้อมูลนี้ให้สาธารณชนได้ทราบนี่คือรายการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถานะทางการเงินการคลังของรัฐในปัจจุบันและในอนาคตอย่างแท้จริงซึ่งถ้าหากไม่บริหารจัดการเพื่อความยั่งซึ่งถ้าหากไม่ยับยั้งหรือไม่บริหารจัดการแก้ปัญหาเสียตั้งแต่ต้นมือสิ่งที่เป็นภาระทางการคลังก็จะพัฒนากลายเป็นความเสี่ยงทางการคลังและสุดท้ายนำไปสู่วิกฤตการคลังได้ในที่สุดคำถามก็คือแล้วเราจะทำกันอย่างไรเพื่อยับยั้งสิ่งที่เป็นภาระเป็นความเสี่ยงและเป็นความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการคลังในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อผมได้อภิปรายมาแบบนี้ผมมีข้อเสนอครับผมมีข้อเสนอสั้นๆให้ที่ประชุมได้พิจารณากัน 1. นับจากนี้ไปตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายปี2569เราต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบไม่เพิ่มวงเงินรายจ่ายอีกแล้วเป็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่เราเรียกว่า Zero Growth Budget แล้วต้องทำอย่างน้อย3ปีนับจากนี้ไปจนกว่าภาระและความเสี่ยงทางการคลังจะลดลงเข้าสู่ระดับที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม2. นับจากนี้ไปหมายความว่าตั้งแต่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี2569
เราต้องหยุดสร้างภาระทางการคลังในอนาคตด้วยการใช้มาตรการกึ่งการคลังโดยให้สถาบันการเงินของรัฐออกเงินแทนรัฐบาลไปก่อนแล้วตั้งงบประมาณใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งการชดเชยรายได้ในภายหลังตามอำนาจที่ให้ไว้ในมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนอกจากจะหยุดการสร้างภาระทางการคลังที่ว่าแล้วยังจะต้องจัดสรรชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายและการชดเชยรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า1ล้านล้านบาทจนกว่าระดับการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระรวมทั้งการชดเชยรายได้จะปรับลดลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญถ้าหากไม่ทำเช่นนั้นตั้งแต่บัดนี้ผมหวั่นใจว่าเราอาจจะต้องประสบวิกฤตการคลังในอนาคตที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในการแก้ไขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานครับแม้แต่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี2568ที่เมื่อสักครู่มีกรรมาธิการและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งท่านบอกไปแล้วนะครับว่ามีการงดจ่ายเงินที่รัฐต้องชดเชยตามมาตรา28ให้สถาบันการเงินที่เป็นของรัฐรวม5แห่งเป็นเงิน 35,000 ล้านบาทนี่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่สำหรับยอดวงเงินงบประมาณรายจ่าย 187,700 ล้านบาทที่ผมเสนอให้ตัดลดในงบประมาณรายจ่ายในปีนี้ให้เหลือเพียง 3,565,000 ล้านบาทนั้นผมจะขออภิปรายในรายละเอียดเมื่อถึงเวลาพิจารณางบกลางในมาตราที่6ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี2568ซึ่งผมก็ได้สงวนความเห็นเอาไว้ด้วยเช่นกันขอบพระคุณท่านประธานครับ